กราบสวัสดีนะครับผมสมาชิกชาฟิดอมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแอดมินบิ๊กคนเดิมนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทาง YouTube นะครับผมซึ่งเขาได้ทำการเพิ่มกฎใหม่เล็กๆน้อยๆนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าร่วมกับพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะที่ Freedom หรือที่อื่นๆก็ตามนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ได้อ่านนะครับผมก็รอคำเชิญแล้วก็เราก็รีบกดนะครับผมโดยที่อาจจะไม่ได้เลื่อนดูข้อตกลงต่างๆนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อตกลงที่เขาทำเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คืออยู่ในหัวข้อของ YouTube นะครับผมบังคับใช้นโยบาย CMS นะครับผมที่จะจัดการช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยให้มีการคุมแบบเข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะมีสิทธิ์ที่จะโดนล้างเนื้อหาทั้งหมดนะครับจากทางพาร์ทเนอร์นั้นๆถ้าคุณกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็พาร์ทเนอร์เนี่ยจะมีสิทธิ์ในการจัดการช่องนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของร่วมระหว่างพาร์ทเนอร์และครีเอเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เป็นทางที่เลวร้ายนะครับผมสำหรับช่องที่มีเนื้อหาที่ดีก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมซึ่งแต่ช่องที่มีเนื้อหาที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะโดนลบเนื้อหาไปบ้างนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับก่อนที่ทางที่พาร์ทเนอร์จะลบเนี่ยเขาจะมีทางแจ้งนะครับผมกับผู้ที่เป็นเจ้าของช่องก่อนนะครับผมว่าช่องเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะฮะแล้วเขาก็จะแนะนำให้เราเนี่ยเป็นคนไปจัดการเองนะครับจะไม่ได้ก้าวไก่อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็นี่นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นงี้นะครับก่อนเวลาที่จะกดรับนะฮะก็จะมีบอกว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับผมแล้วคุณจะกดยอมรับไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งถ้าใครอยากจะอ่านนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CMS เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็กดเข้าไปตรงคำว่าคลิกเคลียร์ที่นี่ได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมไปพบใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ